หนังหน้าแมวสวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหนังหน้าแมวฮะครับวันอาทิตย์แรกของปิดเทอมใหญ่หลังสงกรานต์หัวใจว้าวุ่นครบรอบ2ปีไปแล้วไปแล้วเมื่อวันสงกรานต์เราครบรอบวันสงกรานต์พอดีเลยฮะใช่เราเริ่มวันสงกรานต์พอดีเลยแล้ววันนั้นเราก็มาจัดรายการกันแล้วฮะใช่เจ๋งว่ะเหรอเออนี่จำไม่ได้นะคือปีแรกไม่ได้ปีแรกเลยนะปีแรกมันมีบันทึกไว้เหรอพี่เป็นลายลักษณ์แบบอักษรหลักฐานอะไรอย่างนี้หรอคือไม่เชื่อพี่เขาเหรอโจ๊กไม่ใช่เคือพี่จ้อยก็จดแดรี่ไงนะโจ๊กคือต้องมีหลักฐานด้วยเหรอวันนี้วันแรกของหนังหน้าแมวนะจ๊ะไม่เพราะผมโพสลงทวิตหน้าหมองไม่อันนี้ก็เมาด้วยแดรี่จ๋านี่ก็เมาหน้าหมองอ่ะหน้าหมองเศร้าเริ่มต้นไม่สวยบันทึกไว้บันทึกไว้บันทึกไว้บันทึกจริงด้วยแต่บันทึกใน Twitter แล้วมันขึ้นมาเตือนในแต้มในทำฮอปที่มันมีโปรแกรมว่าปีนี้ทำอะไรปีที่แล้วทำอะไรอะไรเงี้ยก็เลยรู้เราเริ่มจัดกันวันแรกวันไหน13เมษาไม่ใช่ขึ้นแคทอ่ะ8เมษา1/7เราเปิดเพลงไงวันนี้เปิดเพลงคู่วันนี้เปิดเพลงเท่อะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งนั่นมันก่อน1หรือเปล่าไม่อันนั้น1อันนั้นแต่รายการจริงๆแล้ววันที่8เริ่มวันที่8เรามีเพลงฮิตอันดับที่1ครั้งแรกวันที่12เมษายนใช่8 9 10 11 12เหรอมีวันนั้นมีชาร์ตอย่างยังป่ะเดี๋ยวนะกันก่อนต้องถามวันนั้นวันที่1วันที่ครบรอบขึ้นน่ะวันไหนที่ครบรอบขึ้นครั้งแรกอ่ะก็ต้อง1เมษายน1เมษายนแต่เรามีชาร์ตครั้งแรกวันที่12เพลงฮิตอันดับที่1ครั้งแรกวันที่12เดี๋ยวนะ8ป่าววะ8วันอังคาร9 10 11 12 13 14เอ๊ะอย่างงี้เราก็ต้องวันที่14ดิจ้อยถ้าเริ่มวันที่8อ๋อเริ่มวันอังคาร8วันอังคารอ๋อ9เอ๊ะใช่พูดไม่แน่ใจละ10พฤหัส11ไม่แน่ใจละไม่แน่ใจ12ก็12เสาร์ไง12ชาร์จถูกแล้วไงถูกแล้วใช่ไหมเพราะชาร์จวันเสาร์งั้นรายการเราวันอาทิตย์ใช่ละใช่2ชาร์จวันเสาร์เพลงฮิตเพลงแรกของเราคือสกาล่าอ๋ออันดับ1อันดับ1เพลงแรกของแคทเรดิโออืมโมเดิร์นด็อกโมเดิร์นด็อกอืมพอดีนะแปลกนะต้องเป็นโมเดิร์นด็อกนะไม่แปลกอ่ะตั้งใจแน่เจอมาพูดแล้วมันก็ไม่คอยตามไม่ก็คอยตามเรื่องที่ควรจะคอยไงเรื่องไม่คอยก็ไม่คอยไงคอยไปหมดมันก็ย้อยไปป่าวอ่ะปี่คุยไปเอ้ยอ้าว1ตอนไหนอ่ะโทษนะตอนที่มึงขัดกูนั่นแหละเอาเหรอไอตอนที่คุณขัดผมนั่นแหละ1-1เลยเห็นไหมเอ้ยเราแตกกันไม่ได้จ๋องคัมออนเลสเตอร์คัมออนเลสเตอร์10คนเหรอใช่10คนตอนจ๋องเปลี่ยนพอดีเลยติดบอกเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนช่องนอกอ๋อเหรอพูดเหมือนไม่ค่อยพอใจนะเมื่อกี้อุ้ยโดนเสาจ๋องอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ดูไปไม่เป็นไรที่บอลมัดไม่บอลอะไรแต่ต้องกลับไปนั่งที่เดิมรู้สึกว่าพี่อยู่ที่ไหนนานๆไม่ได้ยืนระยะไม่ได้ว่ะเตะพี่เมียไม่ได้ยืนระยะไม่ได้ว่ะโอ้ยเลสเตอร์สู้หน่อยเริ่มออส10คนครับแล้วสเปอร์ฮะสเปอร์พรุ่งนี้สเปอร์พรุ่งนี้มันเดย์ไนท์ตาม7แต้มถ้าวันนี้เลสเตอร์ไม่ชนะเป็น8ใช่ไหมเป็น8แต้มสเปอร์ชนะพรุ่งนี้ก็จะเป็น5แต้มแล้วสเปอร์เจองานไม่หนักเลยนะที่เหลือเนี่ยเจอใครฮะโต๊กเจอโอ้ย2-1โอ้โหยิงอย่างนี้ยิงอย่างนี้สงสารเลยออกฤทธิ์แล้วไงจิงเกอร์แมนอุ้ยขอให้สเปอร์พรุ่งนี้เจอใครนะเจอใครนะสต็อกเจอสต็อกเฮ้ยปันมอนะเว้ยจ๊อกเออเครื่องเสียงดีปันมอ my love ปันมอปันมออ๋อปันมอเรียกเป็นปันมอ my darling โดนแน่พรุ่งนี้เปอร์หูยไอ้เปอร์นี่มันเชียร์สเปอร์เดี๋ยวใช่ไอ้เปอร์เชียร์เชลซีอ๋อมันใช่มันเชียร์มูรินโญ่เชียร์มูรินโญ่ตอนนี้ตอนถ้ากับว่าเปิร์ไม่ได้เชียร์ทีมไหนในพรีเมียร์อยู่เพราะมูรินโญ่ว่างงานอื
ปรากฏว่าที่มีข่าวกับแมนยูเนี่ยไม่จริงเลยอ้าวเหรอฮะแมนยูไม่เคยดีลเรื่องข่าวเต้างั้นแล้วแมนยูจะพูดว่าเคยดีลทำไมอ่ะคือพอมันยังไม่คอนกรีตมันก็ไม่พูดหรอกจริงเออพอเธอเพื่อโดนทนายฝ่าเก่าฟ้องเรากระจายเลยนะอย่างเงี้ยนะเข้าใจปะกูโง่กูโง่ไม่ใช่โง่ก็คือก็พูดตามข่าวไปอ่ะคือหมายว่าเรื่องทุกเรื่องพอจบสงกรานต์จมไม่ได้ทำบุญปะใช่ใช่ไหมอยากตักบาตรไม่ได้ตักดวงมันดูหมองหมองผมว่าวันนี้ดูหมองหมองไงไม่รู้เนี่ยสงกรานต์อยู่บ้านใช่ไหมฮะใช่ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมเข้าวงเข้าวัดขนทรายเข้าวัดไม่ได้ทำเลยใช่ไหมไม่ทำเลยฝั่งคงฝั่งทนไม่ได้กลับไม่ได้ไปฝั่งทนก็ไปเมื่อวันเสาร์ผมว่าแล้วไอ้ที่พาที่บ้านมีสงลงสงน้ำอะไรไหมไม่มีไม่ได้ทำอะไรเลยเดินผ่านห้างก็ไม่ได้สงชะตงชะตามันแปลกๆนะวันนี้โอ้แล้วดูแข็งแรงมากเลยนักบอลเวสต์แฮมดูแข็งแรงแข็งแรงแบบไปเอาแรงที่ไหนกันมาไม่เล่นด้วยไม่พูดด้วยไม่ก็ตามเนื้อผ้าไงใช่เปล่าไม่ก็คุยคนอื่นจะได้เนี่ยคุยกับผมเนื้อผ้าไงไอ้แฟนคุณดีกว่าโอ้จ๋องนี่เอาละอีกนิดเดียวนะสองจอเลยดูอ่ะเขาบอกปีนี้กรุงเทพเล่นนางมันเยอะไหมฮะเขาบอกไม่ค่อยเล่นใช่ไหมไม่ค่อยน้อยผมถือว่าที่ผมน้อยซึ่งก็ดีแล้วอืมนะเหมือนคนมันเขาได้สาดน้ำกันนะปีนี้คนพูดไม่ได้ไป RCA ใช่ไม่ได้ไปจองไปตอนนั้นเหมือนเดิมเอาจองไปอ่ะไปฮะพลาดได้ไงฮะไปที่ RCA เนี่ยฮะมาดูหนังอ๋อโหเลือกวันไปด้วยใช่ไหมไม่ผมก็แบบเอาอะไรดูทีละสองจอจบหรือเปล่าเจียทีมอะไรวะยังไม่จบมีห้าทีเนี่ยโจ้ยมาตื่นเต้นเนี่ยดูใครไม่ดูทีไรก็เห็นบอลมัดบุกแหลกตลอดวะโจ๊กแต่ไม่มีอะไรอะไรไม่มีอะไรยังไงแล้วไปยังไงต่ออะไรอะไร RCA ที่เล่าค้างไว้ผมก็พูดไปงั้นแหละผมก็เห็นแค่ว่ามันก็มันดูมีร่องรอยกันแบบผ่านสมรภูมิเวทีสองฝั่งถนนน่ะครับแล้วก็รถติดอะไรเงี้ยก็ผมก็เห็นว่าสภาพมันก็ดูไม่ต่างจากแล้วๆมาเพียงแต่ว่าใช่ไปตามถนนหนทางก็แหละดูไม่ค่อยมีอ่ะนะผมไปภูเก็ตก็ไม่ค่อยเล่นนะอ๋อแล้วฮะนึกว่าจะแบบเล่นกันเยอะทะเลซึ่งผมชอบไงแถวบ้านผมมันเล่นทุกวันแต่ว่าไอ้สองวันทะเลก็เล่นน้ำทะเลป่าวะทำบุญหรือเปล่าไม่ทำบุญหรือเปล่าแล้วดื่มเหล้าด้วยดื่มเหล้าแต่เดินผ่านศาลเจ้าก็ไหว้นะผมก็ต้องไหว้ทุกศาลเลยที่ผ่านอ่ะศาลท่าเรือศาลอะไรที่มันจะมาไหว้หมดเลยนะบางสิ่งเอาไม่อยู่อันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับบุญกรรมมั้งนะไปบางแสนเลือกครบคนฮะเกี่ยวกันเลือกครบคนไม่ใช่ฝ่ายเราเป็นฝ่ายเขาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ฝ่ายเราแล้วอย่างเงี้ยอะไรไปบางแสนบนอะไรพูดคำเขาไปภูเก็ตไม่ก็บอกว่าไปบางแสนเขาเล่นน้ำทะเลเปล่าวะเขาไม่แต่ภูเก็ตเขาก็สาดน้ำกันธรรมดาจะมีเยอะกว่านี้ทุกที่แหละนักท่องเที่ยวเขารณรงค์ให้ไปสาดน้ำริมทะเลอะไรใช่ไหมฮะสงสัยจะใช้น้ำทะเลน้ำทะเลสาดเอาไงผมแรงมากเล่นกันได้ไม่นานลมเค็มแสบตาด้วยเพื่อนถ่ายรูปมาโอ้โหแรงต่างจังหวัดที่ขอนแก่นนี่ยังไงฮะแปดตำบลนะฮะไอ้เขาเรียกว่าอะไรคูคลองไม่มีน้ำสักหยดหนึ่งที่เคยเลี้ยงตำบลแปดตำบลบ้านไผ่อะไรเงี้ยอ๋อบ้านไผ่อะฮะอำเภอฮะอำเภอบ้านไผ่เออแต่แล้วคูเนี่ยคูไม่ใช่คลองคูเคยเป็นคูน้ำที่เลี้ยง8ตำบลอะตอนนี้ไม่มีน้ำตั้งหยด8อำเภอหรือ8ตำบลผมก็ฟังไม่แน่ใจไอ้แรงนี้มันไม่แน่คือแรงแบบจริงแค่ไหนไม่รู้ไงคือมันแรงจริงนะแต่หมายว่าไอ้น้ำในแม่น้ำอีสานโดยเฉพาะอีสานเนี่ยมันมาจากแม่น้ำโขงอะคือต้องไปดูว่าเขื่อนที่เมืองจีนเขาปล่อยมาแค่ไหนจริงปริมาณแม่น้ำโขงอาจจะไม่ได้มีเป็นมาน้ำฝนที่น้อยกว่าทุกปีก็ได้นะอาจจะเป็นเขื่อนที่เมืองจีนเขาอยู่ต้นน้ำไงเขาอยู่ต้นแม่น้ำโขงอ่ะที่ส่วนพึ่งก็แห้งเพื่อน
ทำรีสอร์ทถ่ายรูปข้างหลังบ้านที่เป็นธรรมดาเป็นลำธารนึกว่าถนนโอ้โหแดงแบบอันนี้ต้องไปดูเขื่อนที่ไหนป่ะอันนี้ต้องดูเอ๊ะมันก็เหมือนกันนะเหมือนกันเหมือนกันคุณก็ต้องดูบางทีเหมือนกันนะอ๋อเออวัดที่สวนพึ่งไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าปีไหนที่บอกว่าน้ำเยอะไปถ่ายกันเดือนนี้ผมว่าก็แรงแล้วนะมันก็เป็นเดือนที่แรงที่สุดของปีเสมอไม่ใช่หรอเป็นหน้าแรงเออโบราณก็เรียกว่าหน้าแรงใช่เขาถึงเรียกว่าแรงไงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่แรงจริงไม่ซีเรียสอ่ะเออแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เรียกง่ายนะแรงถ้าจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เขื่อนเมืองจีนปล่อยน้ำน้อยก็คงจะยาวเออยาวไปแล้วแบบเราไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองจีนวะอะไรเงี้ยงงอีกเออก็เลยสั้นๆว่าแรงแรงแล้วกันพูดถึงแรงถึงญี่ปุ่นทำไมฮะคุมาโมโตะอ๋อเมืองคุมาโมงทำไมฮะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยฮะแผ่นดินไหวมันเป็นไหวใหญ่เลยหนักเลยหนักเลย2ครั้งด้วยนะไม่ได้ครั้งเดียว2วันติดเลย 7.3 โอ้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้เสียหายเยอะเยอะแล้วก็เขากลัวกันว่าจะมีนี่ด้วยไงสึนามิใช่ไหมไม่ใช่อะไรอ่ะพายุฝนอ๋อพายุคือถ้าพายุดินถล่มฝนมาเนี่ยจริงแล้วดินมันจะถล่มใช่ๆมันก็จะช่วยการช่วยเหลืออะไรมันก็จะลำบากยากไปกันใหญ่โอ้ใจช่วยนะใช่แล้วก็มีเรื่องใหญ่เพราะคุมะมงก็เคยมาหาเราเหมือนกันเนาะเราก็เป็นห่วงคุมะมงชาวเมืองด้วยคุมะโมโตะคุมะโมโตะเสร็จเมื่อเช้าเอกวาดอร์ด้วยเอกวาดอร์ 7.8 เอกวาดอร์ไหวแรงกว่าอีกก่อนญี่ปุ่นวันหนึ่งก็ที่พม่ามันเหมือนแค่เป็นเส้นแกนอะไรทุกอย่างก็ให้กำลังใจนะเอาใจช่วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนบริจาคใครมีก็ช่วยๆกันเออแชร์กันมาเพราะโอ้ผมไปดูไอ้ภาพข่าวไอ้หลังจากนั้นแล้วน่ากลัวน่าสงสารที่วันนี้ผมมาดูว่าเขาช่วยคนผู้สูงอายุออกจากแล้วแกไม่เป็นไรหรอกแต่ดูแกเนื้อแบบลำบากอ่ะแกลำบากแบบว่าไร้ที่อยู่นี่เยอะเลยแล้วก็ไฟดับอะไรไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีอะไรเงี้ยลำบากคนเมืองนะคนแบบไม่ว่ามนุษย์ที่แบบไม่ได้อยู่ในป่ากันไม่มีไฟฟ้านี่ลำบากสุดแล้วนะลำบากมันคือต้นตอของทุกอย่างนะทำอะไรไม่ได้ไงเออคือแบบความร้อนแสงสว่างอินเทอร์เน็ตหลังอินเทอร์เน็ตด้วยก็คือตัดการติดต่ออ่ะถ้าไม่มีไฟฟ้าใช่แล้วก็ดูแบบว่าไอ้ถนนใช้การไม่ได้ก็เยอะโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ด้วยเออโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ด้วยรถไฟนี่คือหยุดวิ่งเลยอ่ะหยุดวิ่งทั้งหมดมันก็ไอการช่วยเหลือก็คงขุกขาเต็มด้วยความยากลำบากกับบัตเตอร์นี้กับบัตเตอร์นี้แปลว่าสู้เขาสู้โอ้โหพูดกับเลสเตอร์อ่ะโทษเหรอแม่ดูถอยไกลขนาดนี้แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเมย์ด้วยเฮ้ยโจ๊กข่าวใหญ่ของบ้านเราเออกับบัตเตอร์นี้2 เท่า เอ้ย1 คะแนนก็มีความหมายเว้ยอันดับ1ของโลกขึ้นมือ1โลกแล้วชนะ3รายการใหญ่ติดกัน3อาทิตย์3สัปดาห์อือน้องเมย์เก่งจริงนะไปยังผมไม่ได้ดูได้อ่านข่าวไม่ได้ดูเหมือนกันเมื่อเที่ยงนี่ว่าเป็นคนแรกของโลกเลยใช่ไหมที่ชนะ3อาทิตย์ติดนะว่าเป็นแชมป์แมตช์อย่างเงี้ย3มันมี3อาทิตย์ติดกันเลยไงแล้วเขาก็ชนะที่1ที่1นี่1เงี้ย3ครั้งก็ได้ยินว่าเป็นคนแรกเนาะแต่ว่าเหนื่อยมากแต่ว่าทัวร์นาเมนต์มันเมื่อก่อนมันก็จะไม่เรียงแบบนี้ไม่เยอะอย่างงี้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันคงแบบเข้ายังไม่เข้าเหนื่อยนะต้องแข็งแรงมากนะเก่งจริงอ่ะก็ดีใจด้วยดีใจด้วยน้องเมย์ก็เค้าเรียกว่าสมราคาแล้วนะเพราะเค้าก็เป็นคนขยันทุ่มเทนะตั้งใจซ้อมเด็กมีวินัยอ่ะเอ้าเข้าแล้วมั้งฮะอันนู้นจบแล้วโอ้มันไหลทองดูไหลทองตีไข่แตก2-1เออคู่นวน2-2เอาโดนยิงทดเจ็บฮะนี่แบบว่ายิงเข้ามาแล้วโดนเขายิงทดเจ็บบ้างอย่างงี้ครับจอนี้อะไรฮะลิเวอร์พูลครับอ๋อเป็นยังไงฮะชนะ2-1ยังไม่ชนะนี่มันมีคืนนึงนี่ที่ผ่านมานี่ที่ลิเวอร์พูลแบบโอ้โหสุดยอดมากใช่ไหมจ่องโอ้โหมันมากเขาบอกคืนนั้นนี่แบบคลาสสิกสุดยอดสุดยอด2-0ใช่ไหมโดนนำก่อน2-0คือเรามันเป็นบอล
บอลบอลทั่วยุโรปอ่ะพี่ซึ่งเขาแข่งกันเอาแผ่นผลการแข่งขัน2แมตช์อย่างนี้การแข่งขัน2แมตช์เนี่ยคือถ้าแมตช์ทีมใดที่พี่ไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยนะแล้วพี่ยิงประตูได้มากกว่าในกรณีผลเท่ากันเนี่ยเขาให้คะแนนพี่คูณ2ยิงนอกบ้านได้เปรียบเออพูดเสมอบ้านพี่ 1-1 เสมอบ้านผม 0-0 เนี่ยผมเข้ารอผมยิงประตูบ้านพี่ได้นี่ลิเวอร์พูลเสมอดอทมุนมา 1-1 แมตช์แรกแล้วก็ยิงว่ามีตุน1อันนะเออถ้าเสมอ 0-0 ลิเวอร์พูลเข้าอ่ะเออปรากฏโดนเลยเท่าไหร่ 8-9 นาทีนะ10นาทีแรก 2-0 น่ะเออมันไม่ 8-9 นาทีมัน10นาทีแรกอ่ะ5นาที5นาทีก็โดน1ลูกความได้เปรียบที่ลิเวอร์พูลได้เปรียบมาอย่างแมตช์แรกก็หมดไปทันทียังไม่ทันได้งอหัวอะไรอีก3นาทีก็เสียอีกลูกนึงเป็นการเสียประตู10นาทีแรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์บอลยุโรปลิเวอร์พูลไม่เคยเสียประตูในบ้าน10นาที2ลูกมาก่อนแล้วมันดอทมุนอ่ะโบรุสเซียดอทมุนมันทีมชั้นดีแล้วมันก็ดราม่าหนึ่งมันก็ดันเป็นทีมเก่าของคุณผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลด้วยคุณเยอร์เกนครอปตอน 2-0 นั่นน่ะไล่มา2เท่าก็ยังไม่รอดเลยใช่ไหมเสมอ 2-2 ยังตกรอบนะฮะยังตกรอบต้อง3ต้องยิง3ลูกแล้วก็รูปเกมก็ดูดอทมุนไปนู้ไปอมพระอะไรมากันแบบเล่นดีดีตรงวงต่อบอลแบบมั่นอกมั่นใจลิเวอร์พูลจะมีความหวังก็ต่อเมื่อควรจะตีไข่แตกให้ได้สักลูกหนึ่งภายในครึ่งแรกทำไม่ได้พักครึ่งนี่มันเกิดอะไรขึ้นในห้องแต่งตัวลิเวอร์พูลนิดนึงออกมาแล้วบอลนี่พูดตีไข่แตกได้พักสัก5ทีก็ตีไข่แตกได้เป็น 2-1 ก็เหมือนจะกลับมาแฟนบอลก็ลุ้นอะไรเงี้ยเต็มที่ไม่ฮะอีกแวบหนึ่งดอทมันยิงเป็น3ลูก 3-1 คราวนี้กริบเงียบกริบเป็นเป่าสากแต่ว่าโจ๊กมาให้ความเหตุผลให้ความเห็นในวันนี้เองว่าอิทธิพลของโค้ชมันเห็นกันจากแมตช์ที่ผ่านมานี่แหละถ้าจะนั้นไม่นานลิเวอร์พูลก็ตีตื้นมาเป็น 2-3 แล้วก็ 3-3 ซึ่งยังตกรอบอยู่นะฮะแล้วปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นช่วงทดเวลาเจ็บยิงลูกที่4ได้ถ้าแบบยิงครึ่งเดียว4ลูกอ่ะกับทีมดอทมุนนะวันนั้นก็สนามแตกจ้าก็รู้เลยอ่ะอะดรีนาลีนจ้าพุ่งพร่านยังบอกตั้มเลยบอกโอ้โหเมื่อคืนนี้จ่องมันคงใช้โยนลั่นบ้านไม่เลยฮะเหรอเงียบฮะมันดึกนะพี่ตี5แล้วเย่อะไรเงี้ยไม่เลยฮะไม่เหรอเงี้ยแต่ผมแก้เกมกำหมัดกำหมัดผมชูมือขึ้นกลางอากาศกำหมัดแต่ว่าผมแก้เกมด้วยแก้เกมยังไงคือผมนั่งดูบอลไปครึ่งแรกเกมไม่ดีผมเปิดคอมเล่นเกมไปด้วยแล้วผมคิดว่าต้องทำอย่างนี้คือแบบนาทีนี้ต้องทำอะไรนาทีต้องทำอะไรนาทีที่นาที70ต้องไปสวดมนต์อะไรเงี้ยวางแผนไว้ก่อนในระหว่างที่นักเตะเขาวางแผนมาตอนพักครึ่งเราก็ทำด้วยใช่ต้องไปสวดมนต์ต้องไปสวดมนต์ตอนนาทีที่80ช่วงท้ายไม่เอาอะไรเงี้ยฮะนั่งตรงนี้ดีนั่งลงไปนั่งข้างล่างไม่นั่งโซฟาอะไรเงี้ยนั่งกับพื้นอะฮะนั่งพื้นดูแล้วเดี๋ยวไม่สงสัยแล้วผมก็ขุดเหมืองไปด้วยขุดเล่นเกมการเล่นเกมนี้เพื่ออะไรอ่ะเป็นการแก้เกมยังไงไม่ใช้สมาธิทางโน้นมากเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะตอนแรกนั่งดูเฉยไงไม่เวิร์กไม่เวิร์กต้องทำอะไรสักอย่างแค่นั้นเองไม่รู้ว่าแก้เกมผมไปเรื่อยเปื่อยสร้างจุดเปลี่ยนครึ่งพักครึ่งนี่บอกเยิร์นคอปก็พูดเยอะการแก้เกมนั่นยังหนึ่งที่เยิร์นคอปพูดด้วยคือว่าเฮ้ยออกไปเล่นครึ่งหลังเนี่ยออกไปเล่นแบบที่พวกน้องๆเนี่ยพวกนักบอลจะมีอะไรไปคุยให้หลานฟังแล้วกันจะเล่นคอปเรียกนักฟุตบอลว่าน้องๆผมใช้คำอื่นไม่ได้บราเขาใช้ว่ายูแหละนะบราเธอร์ไปทำเพื่อให้แบบไปทำให้แบบมีอะไรไปเล่าให้หลานฟังแล้วกันจะทำได้หรือเปล่าอยู่ด้วยพวกมึงไปลุยทำให้แฟนบอลภูมิใจแฟนบอลน่ารักมากนะฮะโดนยิง2ลูกเสียงเชียร์เสียงดังอยู่มากเลยคือยังให้กำลังใจแบบคือถ้าแข่งที่อื่นก็คงแพ้ไปแล้วแข่งบ้านเราเลยเป็นแบบนี้หมดสภาพสุดยอดแต่ไม่เห็นหน้าต้องลุ้นขนาดนี้แฟนลิเวอร์พูลนี่สนุกเอ้ยไม่ใช่แฟนยังสนุกเลยนะผมว่าไอ้วันที่ผมดูไอ้บาเยิร์นกับยูเว่อะปีนี้นะว่าหนุกมากเลยโอ้เจอเกมนี้นี่แบบยิ่งกว่าสนุกสนุก
ก็เข้ารอบรองมาสำเร็จนะฮะก็เจอกับทีมบีอาร์เรียลเยลโลซับมารีนแห่งบีเทิลนั่นเองนะฮะก็ดีกว่าได้ไปเจอทีมรัสเซียนะฮะเดินทางไกลว่าไปเรียกไรแมตก็พักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็แข่งใช่ไหมใช่เอาเชียร์ลิเวอร์พูลเจอบอนมัดไปแล้วเดี๋ยวเจอเอเวอร์ตันวันพุธแล้วก็ไปเจอนิวคาสเซิลของเฮียลาฟาเขาแล้วก็จากนั้นก็เป็นบีอาร์เรียลก็เดือนนี้ก็เยอะอีกแล้วปีนี้เล่นบอลเยอะมากมีอยู่เดือนนึงแข่งตั้ง7เกม8เกมว่ากันไปเป็นแข่งเยอะแต่ชนะก็ยังดีก็ยังโอเคนะฮะแข่งเยอะแต่แพ้หลายเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยผมฟังวิทยุมาเขาบอกว่าโอลิพูนี่เป็นทีมที่แบบตั้งแต่เปิดปีใหม่มา2016เนี่ยเป็นทีมที่อินวอลฟ์กับประตูเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกละหมายถึงแปลว่าอะไรอินวอลฟ์กับประตูก็ยิงเยอะเสียเยอะเดินยิงเยอะยิงเขาได้เยอะอะไรเงี้ยยิงเยอะเสียเยอะสี่สิบก็ลูกเข้าไปแล้วฮะอาจจะแตะ50แล้วจบแมตช์นี้สนุกก็สนุกอะไรขนาดนั้นบ้านำ 2-0 แพ้ 3-2 ไงนะบ้าฟุตบอลมันอย่างนี้จริงเก่งฮะไม่รู้จะสนุกอะไรกันนักหนาเก่งใจบ้างแต่ก็ต้องขอให้เป็นทีมเราอะนะต้องทีมเราเชียร์นะแล้วขอให้มันชนะด้วยขอให้ทีมเราไม่รู้ฟุตบอลจะสวยงามไปทำไมฮะยิงนำ 2-0 ได้แพ้ 2-3 ฟุตบอลช่างสวยงามจังเลยจะสวยงามไปทำไมฮะเอาเรื่องบอลผ่านเรื่องน้องเมย์ผ่านมีอะไรกันเรื่องแผ่นดินไหวไปแล้วไปแล้วพี่ยักษ์จะมีอะไรคอมเมนต์เกี่ยวกับปาร์ตี้เด็กฝึกงานไหมฮะจากอันนี้เรายังไม่ได้คุยกันนี่เหมือนไมค์จงไมค์ดับอ่ะดังไหมดังอ่ะดังล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 ะคิดมันตึบไปโอ้โหที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องยาวเยอะมากเยอะฮะอาทิตย์เดียวอ่ะอาทิตย์เดียวเรื่องเยอะมากลืมไปแล้วว่าเล่นเด็กฝึกงานเมื่อวันจันทร์ยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอ่ะลืมไปเลยอ่ะเพราะไปถามสงการมาไงลืมไปเลยอ่ะพี่มีอะไรจะคอมเมนต์นิดนึงไหมฮะในฐานะที่เป็นอะไรนะโจแทนดีเจทีมชาติเป็นทีมชาติไปปาร์ตี้ส่งน้องก็สนุกดีฮะมีให้เห็นการแสดงดีๆหลายชุดการแสดงดีๆโจ๊กมีมาแหวงมาแหวงดีดีผลไม้วันนี้มาแหวงแนะนำมาแหวงผลไม้ไทยมีดีว่าเอาอะไรเงี้ยเป็นการแสดงของดีว่าประจำคืนร้องเพลงเจนนิเฟอร์คิมไม่ได้พูดเรื่องนี้ต่อด้วยมาดีว่าเอาล่ะเอาเรื่องไหนเล่าทำไมรู้คำรวมไปไม่ต้องมาเจาะจงก็มันหนุกจริงไงก็ชอบอ่ะนั่งขำแบบโดยเฉพาะน้องนนท์เงี้ยน้องฝึกงานอีกคนหนึ่งนนที่เป็นนักร้องนะฮะเป็นนักดนตรีที่ตัวอ้วนตัวใหญ่ๆที่หน้าเหมือนเพียวโฮลี่แคทเนี่ยเป็นแฟชั่นนิสต้าแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยโจเมาส์เด็กแล้วว่าคืออันนี้ผมไม่ได้เมาส์อันนี้ผมได้คุยกับเขาจริงผมเล่าให้ฟังไปแล้วเออก็ตามนั้นน้องพูดผมไม่เข้าใจอ่ะพวกคนใส่ผมทำไมหาเสื้อผ้าคือนนตัวใหญ่นนตัวใหญ่3 X S อะไรอย่างเงี้ยแบบ3 XL อะไรเงี้ยก็บอกว่าหาเสื้อผ้าใส่ยากผมไม่เข้าใจพี่ผมไม่เห็นมีปัญหานี้เลยผมชอบเรื่องการแต่งตัวผมก็ไปเดินซื้อนู่นนี่นั่นรู้วิธีขุดถูกด้วยนะ9บาทอะไรเงี้ยจริงเลยตัวที่ใส่สวยเลยอันเนี้ยสวยจริงหรือว่าอันนี้เมาส์สวยเป็นสีดำสวยคืออยากจะฟังเขาต่อก็เลยพูดประโยคนี้ตัวใหญ่ไปนิดป่ะเหมือนนอนยาวไปหน่อยป่ะยาวไปนิดนึงป่ะมันใหญ่มันยาวอ๋อไม่พี่ปกติผมใช้ผูกเอวผมคุยถูกคนอ่ะมันคุยถูกคนแต่ชนิดมันนึกว่าถูกอ่ะแล้วผมก็เป็นนักร้องด้วยครับพี่อยู่โน่นเล่นตีนักร้องทำแบบว่าทำหลายอย่างอ่ะมาจะมาฝึกงานที่นี่ก็ร้องเพลงดีนะร้องเพลงใช้ได้ทีเดียวแล้วก็ร้องได้หลายวงวงแบบวงอะไรมันก็ร้องได้หมดอะไรเงี้ยบางเพลงที่เปิดมาไม่รู้ใครขออะไรเงี้ยก็นนก็ร้องอะไรเงี้ยร้องเพลงมั่นใจนะร้องเพลงมั่นใจร้องลีลาเขาเป็นนักร้องมีอะไรอีกอ่ะอาทิตย์ที่ผ่านมาหมดแล้วมั้งประมาณเนี้ยแต่รู้สึกมันเป็นอาทิตย์ที่เรื่องเยอะมันกิจกรรมเยอะมากเลยมันหยุดด้วยไงเลยไปเที่ยวมันก็เลยแบบโหนานเวลามันผ่านไปนานอยากไปเที่ยวภูเก็ต
เขาหลักเป็นการออกไปจากกรุงเทพครั้งแรกในรอบหลายปีป่ะน่าจะเป็น10ปีช่วงวันสงกรานต์ใช่มั้ยอ๋อไม่เคยออกไปไหนไงเฮ้ยแต่เขาหลักกลับมาสวยงามเลยนะสวยแบบสวยเลยเป็นทะเลที่สวยมากถ้าใครอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะเล่นเซิร์ฟเล่นอะไรครับว่ามีที่เซิร์ฟฮะแต่ผมไม่ได้เซิร์ฟเซิร์ฟอย่างเดียว อยากแน่ เละไหมฮะเละไหมใครนะ พี่ฮะเละตรงไหนหมายความว่าเละร่างกายเละหรือจิตใจเละหรืออะไรก็เพียบไหมเพียบไหมเออปริ่มปริ่มแปร่โอ้โหเละเละว่าแต่ดูสภาพวันนี้เขาดีก็ดูสดนะหลายดูสดนะน้ำมากับบ้าบน้ำสนุกฮะเออแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าทะเลเมืองไทยมันเล่นเซิร์ฟได้นะที่ภูเก็ตที่เขาหลักเนี้ยมีอะไรที่ภูเก็ตที่ภูเขาหลักก็มีเปิ้ลหน่อยเขาก็เล่นเปิ้ลหน่อยผมก็เพิ่งรู้เปิ้ลหน่อยเซิร์ฟได้เจ๋งดีเจอจ้อไหมฮะจ้อไม่เจอไม่เจอเขาจ้อไปด้วยเหรอเจ้าผมเจ้าก็อยู่นั่นเซิร์ฟอยู่ภูเก็ตหลักเลยเจ้าก็อยู่ภูเก็ตเจอลุลุลาแล้วลุลาก็พาคุณแม่ไปเที่ยวอ๋อนึกว่าลุลาไม่น่าเซิร์ฟไหมแต่ลุลาก็อยากเซิร์ฟนะเห็นถามตั้มอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยกันต้องมีบอร์ดเด็กป่าวะตัวจะถึงครึ่งบอร์ดไหมลุลาไม่ไอเราก็ไม่สนิทกับเขาไม่กล้าเออก็ไม่พูดดีกว่าผมก็ไม่ค่อยผมไม่สนิทอ่ะไม่กล้าเล่นเออผมตายละก็ไม่สนิทเขาไม่ตามธรรมชาติไม่กล้าเล่นแสดงว่ามันไม่มีผลส่วนสูงสิใช่ไหมหวังเอาบอร์ดมาตั้งอะนะนึกออกใช่ไหมเออเอาบอร์ดมาตั้งถึงครึ่งบอร์ดแล้ววะลุลาเนี่ยไม่น่านะอันนี้เล่นด้วยยากจริงไม่สนิทกับเขานะเล่นอะไรเขาอําเขาเดี๋ยวเขาว่าวหรอไม่เป็นไรผมใจคุณสิงโตสิงโตไปเล่นเมื่อวันอาทิตย์ไอ้วันเสาร์ก็เลยได้เจอกันสิงโตน้ำสิงโตก็อยู่ภูเก็ตเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีภูเก็ตอะไรเงี้ยเขามีเพื่อนภูเก็ตอะไรเงี้ยสนุกดีฮะเจอสิงโตริมทะเลต่างจังหวัดสนุกแน่ๆเลยครับประตูทะเลผมเคยเจอมีประสบการณ์แค่ครั้งเดียวยังสนุกมาถึงวันนี้เจอหน้าทีไรก็จะเมื่อไหร่เราจะได้ไปกันอีกครับพี่อะไรเงี้ยสนุกงั้นแล้วจ้อกับพี่จ้อยอ่ะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านแต่ก็อยู่จริงๆวันเดียวนะ13วันเดียวอีก2วันคือพอดูลาดราวแล้วมันเล่นน้ำกันไม่ในซอยไม่หนักมากก็เลยออกมาเล่นก็ไม่อ๋อออกไปนอกก็เลยถือถังมายืนหน้าบ้านถือถังอ่ะมันเล่นกันไม่คึกคืนเหมือนปีนี้คืนเสียงมาเปิดพี่จ้อยก็เลยสาดมอไซค์จ้อไม่ต้องถึงพี่เออขอบใจจ้าเออเล่นมาเล่นเลยเล่นกับผมเออเขาเป็นพี่ข่มกันมีหลับตาข่มกันด้วยตลกไงตลกชอบเล่นแล้วเล่นในใจเรื่องมันตลกกันตลอดนึกภาพถึงแปลว่าเปิดรั้วมาแล้วไม่มีใครเล่นไหมก็เล่นซะหน่อยเครื่องเสียงก็เปิดอะไรอย่างงี้ถือถังมาเลยพี่จ่องไปไหนฮะไม่ได้ไปนะฮะอยู่บ้านตลอดงั้นก็อ๋อก็แนวแบบครอบครัวเออไหว้ไปไหว้มาอะไรเงี้ยเฮ้ยออกไปเจอเพื่อนที่ออกตอนค่ำๆอะไรเงี้ยเออไม่มีเพื่อนแล้วอะเพื่อนไม่มีละก็ไม่น่าแปลกใจใช่ไหมเพื่อนหายไปแล้วสงกรานต์เมื่อก่อนก็ต้องอยู่กับเพื่อนทุกวันเนาะไม่มีละไปไหนหมดอ่ะโอ้ล่าสุดนี่ที่แล้วเพื่อนโทรมาเออเล่าเลยกันก็ไม่ใช่เรื่องควรเล่าออกอากาศเลยแต่ก็เล่าก็ได้ผมมีเพื่อนคนหนึ่งแบบสนิทแบบเป็นเพื่อนสนิทคนแรกในโรงเรียนเลยคือไอ้ช่อนเป็นคนที่สองอ่ะไอ้เนี่ยคนที่หนึ่งมานพชื่อมานพเลิงบุตรซึ่งต่อมาก็ไปสนิทกับพี่จ้อยด้วยเสด็จพ่อพี่จ้อยก็เรียกเขาว่าเสด็จพ่อเสด็จพ่อที่เรียกว่าเสด็จพ่อเนี่ยเพราะว่าพฤติกรรมของเขาอ่ะเขาเหมือนเจ้าที่เกิดมาในหมู่พวกเราไงก็ไม่รู้อ่ะคือเจ้ายศเจ้าอย่างแล้วก็ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับมันเรียกกับท่านเออแล้วก็เส้นนั้นไม่มีเส้นแห่งความแบบเกรงอกเกรงใจหรือหยุดคิดสักนิดนึงว่าอะไรเป็นอะไรยกตัวอย่างเช่นกินข้าวกันกับที่บ้านผมแม่ก็บอกว่าเออท็อปกินนี่ลูก
ก็ไม่ได้แบบหวานจ่อยอะไรทั้งสิ้นแม่ก็บอกให้กินอันเนี้ยโอ้ครับครับไอ้นบซึ่งกินอยู่ด้วยก็หันไปบอกแม่บอกทำไมไม่ชวนผมด้วย ใช่สิไม่ใช่ลูกนี่เข้าใจอย่างคือเส้นนั้นไม่มีและเป็นพฤติกรรมแบบเนี้ยทำตลอดอุ้ยก็ถึงเรียกว่าต้องเรียกว่าผมเลยนึกไปเลยว่ามีบ้างไหมไม่มีนะผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ไหมแล้วเป็นตลอดเป็นมาตลอดชีวิตแล้วก็เป็นคนที่จะมีไอเดียที่แบบพี่บางทีพี่จะคิดไอเดียแบบนั้นได้แต่ว่าพี่จะทำไหมเนี่ยพี่ลองถามตัวเองเยอะเหมือนกันแต่มนุษย์ไม่ค่อยถามยกตัวอย่างเช่นคือเราสนิทกันเราเพิ่งเจอหน้ากันที่โรงเรียนแล้วอยู่ดีก็มนุษย์บอกว่าเราสนิทกันใช่ไหมผมก็เออเราสนิทก็ได้นี่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เราอยากกลับบ้านด้วยกันแต่เราเนี่ยคือมนุษย์พูดนะผมก็จะบอกว่าบ้านผมอยู่ช่วยสี่บ้านมนุษย์เนี่ยอยู่คลองตันเราไม่มีทางกลับบ้านด้วยกันได้เว้นแต่ว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนั่งรถเลยป้ายเพื่อจะนั่งมากับเพื่อนก่อนมนุษย์เลยออกไอเดียนี้ครับว่าสลับกันวันนี้กับสาย8กันผมก็ลงช่วย4มันก็จะนั่งรถเลยไปที่แฮปปี้แลนด์แล้วก็ต่อรถอะไรก็ได้จากแฮปปี้แลนด์มาลงคลองตันเสียค่ารถเมล์เพิ่มนะส่วนผมเนี่ยอีกวันหนึ่งก็จะนั่งรถสาย60มามันก็ลงคลองตันเนี่ยผมก็จะไปลงลามแล้วก็จะมาต่อสายแล้วก็ได้เช่น126กลับมาบ้านที่ช่วย4ทำแบบนั้นกันพี่นี่ก็เป็นไอเดียมันแล้วมันจะมีไอเดียแบบนี้เยอะแยะมากมายอย่างเช่นแบบต่อมาเรียนจบไปนอนบ้านผมอะไรเงี้ยนะตอนผมแบบแล้วก็ต้องแบบทำอะไรด้วยกันถึงเช้าเป็นปกติแต่พวกนี้เป็นพวกไม่กินเหล้านะไม่บอกว่าแต่ก็เป็นกิจกรรมแบบเออแต่ถ้านอนกันหมดไอ้นกก็คิดขึ้นมาได้ตอนตีสี่ว่าถ้านอนกันหมดเนี่ยมีผมในช่อนนกถ้านอนกันหมดเดี๋ยวเราจะแบบตื่นสายเดี๋ยวเราจะไปทำงานสายกันไม่ดีเพราะว่ามันต้องมีคนตื่นแล้วผัดกันนอนเวรยามเป็นเวรยามซึ่งไม่ได้อยู่ในป่าอย่างนี้เขาจะทำเฉพาะตอนอยู่ในป่าในกับปลูกอะไรก็มีป่าดงดิบอะไรที่มีสัตว์ร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็จุดอะไรไม่ใช่อันนี้อยู่บ้านอยู่ในห้องนอนที่บ้านแต่ไอเดียนี้ไม่เป็นปัญหาถูกไหมเพราะมันอาสาเป็นคนแบบอยู่ยามเป็นคนแรกก็ดูไอเดียนี้ไม่น่าเป็นไรนี่เดี๋ยวมันจะปลุกเราตอนแบบแปดโมงแล้วมันจะนอนตอนนั้นผมตื่นคนแรกตอนบ่ายโมง5นาทีหันไปไอ้ช่อนหลับไอ้นบหลับแต่ก็ป่วยการจะแบบดุอะไรใครนะแต่คนทำงานปีแรกอ่ะเป็นนั้นเพิ่งทำงานแบบเออโอ้โหตื่นบ่ายโมงเลยถึงออฟฟิศกี่โมงเนี่ยบ่ายสองเร็วสุดอะไรเงี้ยนะเมื่อเรียกมันเมื่อถึงเวลาเรียกมันมันก็ให้ผลว่าตอน8โมงมันจะเรียกอยู่แหละแต่เห็นเรานอนมีความสุขอ่ะมันไม่ได้เผลอหลับไปนะมันตื่นมันนอน9โมงแต่ว่าเห็นแล้วว่ามึงต้องนอนป่ะต้องได้นอนอ่ะรักเพื่อนเออคือเป็นคนเอาว่ามาตรฐานทางด้านความคิดมันเป็นแบบนั้นอ่ะทีนี้ปูมาตั้งนานเพื่อจะได้เข้าใจว่าแล้วอยู่มาวันหนึ่งฮะอยู่มาวันหนึ่งแฟดเฟสกรุงเทพที่ทะเลสาบเมืองทองปีนั้นเป็นปีที่หลังจากงานมันถูกดีเลย์มา5เดือนอ่ะปีนั้นน้ำท่วมใหญ่อ่ะคือตอนแรกแฟดเฟสกรุงเทพต้องจัดที่มอกรุงเทพชื่อแฟดเฟสกรุงเทพไงจัดมอกรุงเทพภูษาแบบพิเภกภูษาให้ไปจัดที่วิทยาเขตอ่ะน้ำมางานก็เลยเลื่อนไปปี54ฮะสุดท้ายงานได้จัดปี55เดือนกุมภาแล้วก็เนื่องจากงานมันดีเลย์มาหลายเดือนแล้วบรรยากาศบ้านเมืองมันไม่ได้แล้วอ่ะเป็นงานเป็นปีที่แบบโหคนมาน้อยมากบัตรก่อนงานขายไม่ดีแบบว่าเราก็หวังว่าหน้างานเพราะจะพอมีคนก็พอมีฮะคือถ้าเป็นงานอื่นคนก็คงชื่นใจกันอ่ะว่าคนมาขนาดนั้นแต่พอเป็นแฟตเฟสมันโอ้โหน้อยมากถ้าเทียบกับสเกลแฟตเฟสอ่ะครับเครียดเลยฮะโหเป็นปีที่ผมกลับมาสวดมนต์อ่ะโอ้เครียดเครียดเครียดนู่นนี่นั่นแล้วปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะเหมือนกับเพื่อนผมบางคนที่ไม่ไปไหว้พระช่วงนี้อะไรงั้นอ่ะเยอะอ่ะวันอาทิตย์งานมี2วันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ตอนบ่ายไอ้นบโทรมาเออจ๋องเดี๋ยวงานจัดที่ไหนนะเออสาวทองเออเรื่องงานมัน
เออมันก็เป็นงานทุกปีที่ทำเออที่มึงจะควรคุยทำไมเนี่ยอ๋อจะบอกว่าเดี๋ยวจะแวะไปเออแวะมาดิแล้วก็อีกสักพักหนึ่งสองชั่วโมงโทรมาถามใหม่ว่าเอ้ยรถจอดตรงไหนยังไงบอกเอ้ยก็อย่าทำตัวมีแบบอะไรเยอะได้ป่ะก็มีตรงไหนจอดก็จอดไปแบบแล้วคนมาร่วมงานอ่ะเออเออแต่งั้นสองชั่วโมงโทรมานี่สองทุ่มแล้วนะบอกเออคงไม่ได้เข้าไปละโอ้จะเข้าไม่เข้าก็ต้องโทรมาบอกเลยเหรอวะคือก็เออแต่ไม่จะอยากฝากซื้อของหน่อยบอกเฮ้ยจะเหนื่อยมากเลยว่ะเหนื่อยแบบเหนื่อยแล้วเครียดอ่ะจริงแล้วไม่หนุกอ่ะคือรู้จักกันมาเนี่ยไอเดียประหลาดบ้าบออะไรแบบเคยปฏิเสธไหมไม่เคยนะนี่แบบแต่แบบโหเหนื่อยจริงๆไม่ซื้อให้หน่อยนะเหรอเอาอะไรจะเอาอะไรเอาเสื้อวงอ่ะเอาเสื้อวงอ๋อจะมีตั้งแต่วงโอ้ยหลายวงเลยเหรอเออหลายวงเฮ้ยไม่ไหวจริงว่ะไม่ทำให้ได้ไหมอะไรเงี้ยจะโกรธเปล่าอะไรเงี้ยผมบอกเฮ้ยรู้แน่แต่ทำให้แหละแล้วมันก็ว่างหูไปแล้วมันก็ส่งเมสเซจมาว่ามันขอเสื้อของวงนี้ไซส์นี้วงนั้นอีกไซส์นึงคือมันประมาณ 6-7 ตัวที่แบบว่าไซส์ไม่ได้ตรงกันคือไม่ได้ซื้อง่ายๆนะไม่ได้บอกว่าคุณหยิบเสื้ออะไรก็ได้มันระบุด้วยคือเสื้อวงสเลอร์ไซส์ M มันไม่เอานะมันจะเอาไซส์ L อย่างนี้นึกออกป่ะผมก็เห็นเมสเซจนั้นแล้วผมก็คิดว่าต้องซื้อให้มันคนมันมาเบอร์นี้เนี่ยต้องซื้อให้มันซื้อแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่มันจะโทรมาเอาเหตุการณ์ผ่านไปอีก4ปีมันไม่แม้แต่กระทั่งจะโทรหาผมแม้แต่ครั้งเดียวถัดจากวันนั้นนั่นคือครั้งสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยจองเคยเล่าให้ผมฟังเมื่อ2ปีแล้วแล้วผมลืมไปแล้วเรื่องนี้แล้วผมก็เอิ่มไอ้หนังมันยังไม่จบว่ะมันยังไงต่อวะพอเหตุการณ์มันมีต่อละผมคือพอมันผ่านไปอาทิตย์นึง2อาทิตย์ผมก็เริ่มมั่นใจแล้วแม่งหายก็หายจากชีวิตจ่องไปเลยเหรอใช่ใช่ไม่เจอไปไหนก็ไม่เจอไม่เนาะแล้วคู่นี้ก็อย่างนี้คู่นี้ก็อย่างนี้เราไม่โทรเลยคู่นี้เลยแล้วผมว่าผมมั่นใจพอสองที่ผ่านไปผมมั่นใจว่าผมจะไม่โทรหามันละผมจะรอให้มันโทรมาแล้วเมื่อมันโทรมาซึ่งมันจะไม่โทรเร็วๆนี้แน่ผมจะเอาอันเนี้ยทิ่มใส่มันบอกเออเฮ้ยมันมีเพื่อนกูคนหนึ่งว่ะผมกะว่าจะเริ่มอย่างนี้แหละไอ้เงี้ยตามสไตล์อะฮะผมก็รออ่ะรอเมื่อไหร่เนี่ยของก็ยังอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยรอว่าเมื่อไหร่มันแล้วแบบถ้ามันมาแวะมาหาก็จะโยนให้มันแบบเอ้ยมีเพื่อนฝากฮะ เพื่อนนี่ไม่สนใจทิศทางลมเลยว่าเราเหนื่อยหรือเครียดยังไงก็ตามมันก็ยังจะให้เราทำให้ได้เงี้ยมันโทรหาผมอ่ะเมื่อวันจันทร์หรืออังคารที่แล้วเนี่ยอังคารที่แล้วมันโทรมา ผมดูโทรศัพท์โหเห็นชื่อมันขึ้นมามึงโดนแน่มึงโดนแน่แล้วมันก็แบบหลุกว่ะแล้วมันเจ๋งตรงนี้ฮะมันไม่ได้โทรมาหาเราตั้งหลายปีฮะแล้วเรารู้เลยว่ามันโทรมามันต้องมีธุระแน่ๆมันไม่ได้โทรมาแบบชมนกชมไม้ชมสวนอะไรทั้งสิ้นอ่ะไม่มีทางมันไม่เกิดไอ้มันเออมันไม่เกิดมันไม่อารมณ์พังบทมันไม่ถามว่าเป็นไงบ้างทำอะไรอยู่มันก็บอกฮัลโหลเออจ๋องพอดีมันมีน้องแบบตาบอดว่ะแล้วแบบเออเพิ่งเรียนจบอ่ะเรียนจบสื่อสารนะช่วยอะไรได้ไหมเข้าเลยเข้าเรื่องนี้เลยแล้วก็คุยเรื่องธุระนี่กันไปจนจบแล้วบอกเออว่าผมก็แบบได้ทีผมแล้วว่ามันจบยุคให้หนึ่งว่าเออเมื่อสัก 3-4 ปีแล้วไม่แน่ใจว่ะคิดว่า3ปีนะ3หรือ4ปีไม่แน่ใจมันมีเพื่อนคนหนึ่งมันฝากนี่บอกอ๋อเหรอมึงอยู่ที่ออฟฟิศอยู่เลยนี่ฮะก็ถุงนั้นมันอยู่ที่ออฟฟิศไม่ใช่เหรอ4ปีจองไม่ใช่3 ครบ4ปีพอดีพ่อไอ้น้องพวกเนี้ยน้องที่กูโทรมาบอกพวกเนี้ยมันตอนมันอยู่ปี1นี่มันเรียนจบพอดีละ4ปีอ๋อมึงแบบรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเลยเหรอใช่เพราะไอ้ช่อนเล่าให้ฟังแล้ว
เราลืมเพื่อนสนิทคนที่สองของเขาไม่ชอบเล่าให้ฟังเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วผมแบบโหหลุมที่เราสะขุดมา4ปีอ่ะพี่นึกถ้าพี่เป็นนายพรานที่แบบว่าเป็นนายพรานที่โดนเสือมันกัดแล้วพี่แบบนั่งรอบนห้างพี่ก็ขุดไอ้หลุมเนี้ยแล้วรออย่างใจเย็นอ่ะฝนตกฟ้าร้องไม่มีข้าวกินปวดฉี่ญาติผู้ใหญ่เสียแต่พี่ไม่ยอมลงจากห้างนั้นน่ะพี่เฝ้าซุ่มมึงโดนแน่เสือมึงโดนแน่มึงเดินมาถึงหลุมเลี้ยวแล้วเลี้ยวอ่ะทำเดินแบบไม่รู้นึกชี้ไม่เลี้ยวอ่ะผมไม่หงายท้องเลยแบบว่าอะไรอ่ะขุดมันตั้งนานอ่ะจบไปถัดจากนั้นอีก3วันผมได้พูดกับไอ้ช่อนไอ้ช่อนเออเหรอห้ามเล่าเหรอเรื่องนี้โอ้เมื่อกี้พอพี่พูดว่าเออเพื่อนหายไปไหนหมดนะตรงกลางหายไปหมดผมก็ที่มันมีอยู่นี่มันรับว่าเพื่อนได้บอกว่าไม่ค่อยแน่ใจผมก็เลยเออไม่ตามใครแล้วกันเช่นนั้นอ่ะเล่าก็ยาวเลยสงสารนะพี่สงสารนะสงสารเออชีวิตมันต้องโดนคนเลยแบบนี้ตลอดเวลาแล้วก็เออนะก็ครบนะคนที่ครบก็นะไม่รู้มันดึงดูดนะฮะก็นั่นแหละสิก็ถ้ามี3คนน่ะนะที่สนิทกันชอบจ่องมาทบก็แต่มันก็โอ้ยไล่ไม่ก็ยังไล่ไม่หมดแล้วเพื่อนประหลาดทั้งนั้นอ่ะใจประหลาดแหละไม่มีธรรมดาแต่เราปกติเออผมว่านะแล้วลองเสื้อจบนะมานพเขาอยากได้เอาไปให้เขาหรืออะไรอ๋อมันก็4ปีก็จบมันก็แค่บอกว่าแค่นี้รู้แล้วก็อยู่ในออฟฟิศนี่อืมแค่นี้แล้วมันก็ไม่พูดถึงอีกเลยฮะโอ้มันก็หลายเนาะผมเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้มันจีบคนนั้นยังไม่ได้จีบแล้วมันเป็นการเอาใจหญิงเพราะช่วงนั้นก็แบบไอ้ช่วงก่อนจะโทรมาสั่งซื้อเสื้อเนี่ยก็พูดถึงวงเลยแปลกๆคือแบบอยู่ดีเป็นวัยรุ่นนะคือมึงไม่เต้าเด็กแน่นอนแล้วมึงคือมึงไม่ฟังเพลงแบบนี้หรอกมึงสนใจเพลงในแคทในแฟทเนี่ยนะแบบไม่เอานะแบบเต้าเด็กแน่นอนบ้านไปกันฮะอ่ะดูอะไรกันมาผมหนึ่งเรื่องฮะ The Mermaidโอ้เงือกสาวปังปังอ๋อปังปังพี่ปังนี่ใครพูดเนี่ยแบบโกรธจังเลยอ่ะทำไมคือทำไมวันหนึ่งเราต้องมาปังเปิงในกันนักหนาแบบมันเป็นคำฮิตเออไม่รู้ไม่รู้โปรเจกต์นี้ปังจังเอองานนี้ต้องปังนะจ๊ะแต่งตัวไม่ปังเลยวันนี้อย่างงี้คำนี้เลอะเทอะอ่ะไม่เมคเซนส์เลยไม่ปังแค่คำมันไม่ปังคำมันไม่ปังเลยอ่ะแป๊กคำมันแป๊กค่ะอ่ะปังมาหนึ่งเรื่องถามก่อนเลยนางเอกเป็นไงตันลักตันลักเห็นไหมโอเคเขาจองไหมพี่โตจองแล้วพาพี่เจ้าจองอีกคนนึงผมไปจองอีกคนผมจองคูดอยู่เรื่องนี้เราคุยกันไปแล้วนี่ไอเรื่องการเห็นก่อนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นของพี่นะฮะใช่ครับการจองมันเป็นความสุขไงมันเป็นความสุขที่ได้จองการจองไม่ได้แปลว่าพี่จะได้นะฮะก็ที่จองก็ไม่ค่อยได้หรอกไม่ใช่ใครไม่ค่อยไม่ได้แล้วอารมณ์เหมือนดูบอลน่ะแล้วเห็นนักบอลนี่ยังไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขตรงนั้นผมหนึ่งฮะทอมโบทรัมโบที่ภูเก็ตเมียฮะดูวันจันทร์ฮะก่อนไปสิแล้วโดนไม่จอยสปอยด้วยฮะเขามาฟ้องผมพี่อ๋อเหรอฮะว่าไปดูทำบ้องอ่ะเฮ้ยพี่เจ้าสปอยนี่หว่าฟ้องผมฮะพี่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเคลียร์เดี๋ยวค่อยเคลียร์กันเท็จประการใดเออเคลียร์กันโจ๊กฮะผมหนังแผ่นหนึ่งซีรีส์ด้วยนี่ฟาโก้ซีรีส์ฟาโก้ด้วยหนังแผ่นหนึ่งซีรีส์หนึ่งหนังโรงหนึ่งโรงคือเรื่องอะไรฮะสุขสันต์วันเกิดอยากดูวันนี้พี่ก้องมาริโอ้มาริโอ้มาเรอร์หนังพี่โขมอะไรดนใจฮะดูเมื่อคืนเปรี้ยวๆฮะคนน้อยจริง
ดูหนังแผ่นดูครีดโอ้ยวิอยากดูเขาอยากดูอ่ะหนังเจ๋งแน่เจ๋งชอบเลยเปลี่ยนใจนะฮะแล้วก็ยอมรับเลยฮะแล้วก็ฟาโก้ซีรีส์ฟาโก้ฟาโก้ดูนานแล้วด้วยอ่ะจำไม่ค่อยได้แล้วลืมนึกว่าเล่าไปแล้วยังผมสองเรื่องฮะดูเพื่อดูอะไรวะอ๋อดูทัมโบแล้วก็ดูซุปฮานะมิโซซุปโอ้ดูทัมโบเหมือนพี่ยักษ์ใช่ลอกไงอันนี้ก็จะตัดสินได้ว่าจริงไม่จริงใช่ใช่ไม่งั้นไม่ดูหรอกอยากรู้จริงตั้งใจจะดู4เรื่องจะดูเทนเนอร์มาริกด้วยอ๋อนายออฟครับอุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วนายออฟครับจังก็บุกอีกเรื่องหนึ่งนะจังบุกแบบว่าดูหลานมันไม่ดูอ่ะแต่น่ามีแต่คนชอบใครก็ต้องชอบแน่พี่บนเสือจริงสัตว์จริงนะเด็กซีจีแล้วทำไมตอนหลังมันเรียก CGI วะไอ้ CG เนี่ยทำไมวันหนึ่งมันเรียกว่า CGI ไม่รู้คือไม่รู้ไอคืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันใครมีความรู้บอกด้วยแต่ก็ต่อให้ไม่ว่าไอคืออะไรก็ตามอ่ะอยู่ดีๆทำไมต้องมาเรียกใหม่อ่ะหรือว่าเป็นที่ไม่รู้อ่ะไม่เดาเพราะว่ามันก็คือเติมมาหนึ่งคำมาเมื่อก่อนมันเรียกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับตอนนี้ให้เรียกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรตั้งอย่างขึ้นมาคือแล้วมันต่างอะไรเหรอชีวิตไม่รู้ไม่รู้จริงคือหลานมันไม่ดูหลานไม่ดูอ่ะแปลกหนังเด็กอ่ะโอ้โหหลานโตแล้วผมหงายท้องหลานมันโตแล้วพี่หลานโตแล้วหลานโตแล้วนี่มัน12ไอ้หลานคนเล็กนะโอ้12เคยโดนแบบนี้มันงานกับลูกเพื่อนบอกว่าเนี่ยไปดูนี่มาตอนนั้นสมัยนั้นมีโชยมดแดงไงบอกน้องน้ำให้ไปดูโชยมดแดงดีมากเลยนะพี่ไปดูมาเนี่ยโคตรเจ๋งเลยอะไรเงี้ยพี่คมสันนะชอบทำอะไรชวนน้องน้ำไปทำอะไรเด็กๆคือมันปูมาก่อนไอเนี่ยตอนก่อนมันจะมาปฏิเสธมาคีซึ่งเราก็นึกภาพตอนบอกว่าเฮ้ยดูมาคีกันเราก็นึกภาพเป็นนอนหมีมันกันเชียงแล้วมีเมาคีอยู่บนตัวอู้ยโดน มันปูมาก่อนว่าหนังอ๋อเตี๋ยชอบทำอะไรเนิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเนิร์ดเลยเหรอแล้วก็หนังเรื่องนี้ไม่ดูมันเด็กมันดูเด็กไปหนังมันดูเด็กไปหลานที่เพิ่งเข้ามาหนึ่งนี่ใช่ไหมแต่ก็เหรอเราก็ดูหนังกันมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะเนี่ยตอนเรามอหนึ่งเรายังดูกูนี่อะไรพวกนั้นอยู่เลยนะหนังเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ยังดูอยู่เลยนะดูว่าจ่องไม่ดูใช่ไหมไม่ดูยังดูอยู่เลยไม่ดูแต่ว่าแบตเตอรี่ not include อะไรเงี้ยอะไรก็ดูน่ารักแต่ก็แค่ตกใจว่าหลานมันโตแล้วอ่ะมันจ่องก็เป็นปีเตอร์แพนต่อไปแย่แล้วอ่ะเวนดี้โตแล้วคุณก็ไม่ดูเรื่องแล้วอ่ะโตแล้วอ่ะเปลี่ยนเด็กเปลี่ยนเด็กดิอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนเด็กไปเอาลูกเพื่อนคนอื่นอะไรเงี้ยก็ที่พาไปดูมันก็มีรางเหมือนกันฮะเอวาปีลูกไอ้เกียร์วันก่อนก็เริ่มส่งสัญญาณ คือเจอหน้าผมมันต้องแบบเล่านู่นเล่านี่แล้วก็ผัดกันเล่าลุงจ่องครับลุงจ่องนี้มี เรื่องอะไรจะให้วาปีฟังครับแล้วก็จะเล่าไปเล่ามาเล่าไปเล่ามาแล้วมันจะผัดกันตอบโต้อะเรื่องมันจะเป็นการตอบโต้กันระหว่างผมเคยเห็นแล้วผมก็สู้ก็เป็นการสู้กันไปสู้กันมาจะนึกตัวละครแล้วก็เอามาใส่กันอย่างเงี้ยมีจังหวะนึงที่ผมใส่อะไรไปไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันหันมาบอกว่าอันนั้นมันไม่จริง เอ้ยอันนั้น นี่มันสมมุติกันอยู่นะไม่ใช่เรื่องจริงโหฮะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเราสามารถยกตัวอย่างผิดได้ด้วยเหรอคือในเรื่องที่มันทุกคนพูดมั่วอยู่ขนาดนี้กลายเป็นว่าเราพูดแบบกลายเป็นเราพูดไม่ใช่เรื่องที่มันจริงสำหรับมันเนี่ยไปพูดเรื่องที่มันไม่จริงไปแล้วอ่ะยิ่งกว่าไม่มีเหตุผลอ่ะเรื่องนั้นอ่ะคือเหมือนมันมีดูเลมอนได้อะไรเงี้ยแต่แบบว่าเราบอกว่าเรามีซูนิโอไม่ได้มันบอกไม่ซูนิโอเนี่ยไม่ใช่นั้นมันการ์ตูนเอ้ยงงเฮ้ยมันเริ่มมีลอจิกแบบเด็กโตฮะ
อันตรายหรือแต่เรากับกล่องเลโก้กับไอ้เพื่อนมานบมานบชีวิตคืออะไรวะเนี่ยอ้าวภาพยนตร์พร้อมพร้อมแต่พร้อมวันชั่วโมงหน้าแล้วกันนะชั่วโมงนี้หมดละครับมันเบรกแล้วกันนะครับหนังหน้าแมว